1, 2, 3, come on! พบกับจ้องได้ตายสบายมาแล้วนี่แล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขโขสุขวันนะจ๊ะ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแล้วจ้าชงมาหมอยหอยสังกับตัวโตเตยไทยจ้าเวียกงานกันแล้วทำนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยกันเหมือนเดิมนะคะดื่มไปแล้วคือบานาน่ามิลค์เชคนะครับพอดีกล้วยซื้อมาทั้งหลายวันหน่อยมันก็จะดำใช่ไหมคะมันก็จะหวานจัดหน่อยนึงเราก็ไปปั่นใส่นมสดเลยค่ะน้ำตรงน้ำตาลอะไรก็ไม่ต้องใส่ก็ถือว่าหวานพอดีนะครับพ่อใหญ่ก็เป็นเบาหวานด้วยแกก็ชอบแบบนี้ก็พอดีได้กินแบบนี้กันไปด้วยเวลาเรากินผลไม้ไม่ทันโชคดีว่ามีเครื่องปั่นแล้วก็ประยุกต์ไปว่าจะกินแบบไหนเอานะคะอากาศก็ลงมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็อยู่ 17-18 องศาเดี๋ยวบ่ายก็ถึงราวๆ 20 องศาก็เลยได้ใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าช่วงแดดจ้าๆ 20 องศานิดๆก็ร้อนเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลมอากาศเที่ยวขึ้นเที่ยวลงฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะคิดว่าอาทิตย์หน้าจะอากาศดีขึ้นกว่านี้แต่คิดว่าอยากจะได้อากาศอยู่แค่20องศากว่าๆถึง25 26 27ก็พอดีนะคะถ้า30กว่าไปเหมือนบ้านเราหรือว่า40กว่าไปฝั่งทางอิตาลีสเปนประเทศกรีกนี่ก็โอ้ยร้อนมากค่ะตอนนี้ยิ่งเป็นหน้าฤดูท่องเที่ยวฝั่งทางยุโรปนะคะไฮซีซั่นของเขาก็ว่าได้ค่ะฝั่งทางอิตาลีฝั่งทางกรีกก็เจอปัญหาไฟป่านะคะนักท่องเที่ยวต้องหนีไฟกันออกจากโรงแรมหลากหลายโรงแรมมากตอนนี้นะคะจนไม่มีที่จะพักกันเลยไปพักอยู่โรงอาหารอาคารต่างๆก็อาคารออกกำลังกายของโรงเรียนเป็นศูนย์ใหญ่นะคะไปนอนไปพักกันแบบไม่มีแอร์ร้อนก็ร้อนกันไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วเราจะบินกลับได้เลยทันทีมันยากนะครับเพราะว่าบินไปเกาะกลางเกาะกลางทะเลไปลงเกาะใหญ่ๆแล้วพอพักได้วัน2วันไฟป่าโหมขึ้นมาโรงแรม 3-4 โรงแรมใหญ่ถูกไฟไหม้ด้วยแต่โชคดีว่าเขาก็หนีกันได้ทันนะคะทุกคนถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นท่องเที่ยวแบบนั้นเราก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วก็คงต้องอยากกลับบ้านตัวเองหรือว่ากลับมาประเทศตัวเองให้เร็วที่สุดโตโต้เขาคุยกับพ่อใหญ่อยู่นะคะว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราจะเป็นยังไงแกก็บอกว่าเราตั้งสติเราก็ต้องรีบกลับประเทศเราต้องเดินเรื่องเปลี่ยนเวลาตั๋วเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะน่าสงสารฝั่งทางประเทศกรีกเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องรับนักท่องเที่ยวพอดีช่วงที่จะได้เงินจะโกยรายได้ได้นะคะฝั่งทางไทยเราก็ไฮซีซั่นก็สิ้นเดือนไหนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาไปมันก็เป็นหน้าไฮซีซั่นหน้าท่องเที่ยวนะคะฝั่งทางนี้ก็ฤดูนี้แหละค่ะฤดูร้อนฝั่งทางยุโรปก็ช่วงท่องเที่ยวยุโรปกันนะคะหลากหลายประเทศอากาศดีๆเพราะว่ารอกันมานานเหลือเกินนะคะอยู่กับความหนาวอยู่กับหิมะกันมาตอนนี้ก็มาเจอไฟป่าซะนะคะก็ส่วนมากก็เกิดขึ้นเกือบทุกปีหลากหลายประเทศนะคะไฟป่าเพราะมันแห้งจัดมากฝั่งทางกรีกก็บางวันก็อุณหภูมิถึง40กว่าองศาเกือบ50ก็มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวต้องปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเพราะมันร้อนจัดมากนะคะแต่ถ้ามันร้อนขนาดนี้ตัวโตกับพ่อใหญ่ก็คงไม่ไปนะคะถ้าไปแล้วก็ต้องอยู่แต่โรงแรมตลอดหรือว่าอยู่แต่สระว่ายน้ำโรงแรมมันก็ไม่สนุกนะคะเราก็ออกจากโรงแรมแล้วก็เที่ยวนอกสถานที่มันถึงจะได้อรรถรสนะคะ
แต่เดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้าวันที่30ไปแล้วโตโต้กับพ่อใหญ่ก็ไปอิตาลีอยู่8-9วันเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าร้อนจัดเด้อช่วงนั้นนะคะก็คิดกันไว้อยู่ว่าแต่ถ้าไปเจอแล้วยังไงถ้าได้ไปแล้วก็คงจะเที่ยวแต่อย่าให้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะคะอย่างเมื่อวานพูดเรื่องญาติพี่น้องไปแล้วอะไรแล้วก็คือสิทธิส่วนบุคคลของเขาเราก็เคารพนะคะคนที่เขาไม่ชอบเข้ากล้องเข้าสื่อก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาแล้วครอบครัวไหนที่เขาเข้ากล้องด้วยกันทั้งผัวเมียทั้งพ่อแม่พี่น้องฝรั่งมังค่าเขาเข้าด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นบุญถือว่าดีมากๆก็ได้ให้ทุกคนเห็นนะคะวันนี้ก็ขอนินทาแม่ย่าต่อนิดนึงนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ใช่นินทาหรอกค่ะตอนที่โตมาใหม่ๆนะคะ 7-8 ปีก่อนนู่นแหละค่ะที่พ่อใหญ่พาไปแนะนำตอนนั้นก็ยังภาษีภาษาฮอลแลนด์ก็ยังไม่ได้หรอกได้ภาษาอังกฤษก็พื้นฐานแต่แม่ย่าตัวตู้เองแกก็เป็นคนทำงานดีมานะคะทำงานแบงค์มาเกษียณอายุมานะคะแกก็พอพูดกับภาษาอังกฤษกับตัวตู้ได้บ้างปรับปลายอยู่นะคะแต่เขาชอบเราไม่ชอบเราตอนนั้นเราไม่ได้ถามเขาหรอกเราถามแต่แฟนเราแต่แฟนเรานี่แหละคือตัวสำคัญถ้าเขาสนับสนุนถ้าเขารักเราเขาให้กำลังใจเราถึงพี่น้องพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาแกบอกว่าเรามาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเราสองคนเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดคนอื่นจะรักจะชอบเธอหรือเปล่าฉันไม่จำเป็นต้องถามความคิดเห็นเขาฉันรู้ว่าฉันรักเธอฉันพร้อมที่จะดูแลเธอเราจะพร้อมจะเดินไปด้วยกันเป็นชีวิตของพวกเราเขาไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนเราแฟนเราพูดแบบนี้เราก็ก็ดีไปนะคะเรานั่งอยู่บ้านพ่อแม่เขาเราก็ดูจังหวะจากคนณตอนนั้นเผื่อเขาอยากจะนินทาเราไม่เผื่อพี่น้องเขาอยากจะคุยกันเราก็นั่งทักทายนั่งกินกาแฟคุยกับเขาไประยะหนึ่งโตก็ไปเดินหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างเพราะว่าบ้านพ่อปู่แม่ย่าเขาสวนใหญ่นะคะเราก็ปล่อยจังหวะให้พี่น้องเขาได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันก็เหมือนเราอยู่เมืองไทยล่ะค่ะถ้าใครพาเมียพาผัวไปหาพ่อแม่เราก็ต้องดูปล่อยจังหวะให้ครอบครัวเขาได้คุยกันเผื่อเขาอยากจะถามกันว่าเป็นยังไงเธอมองเห็นเขาแล้วเขาเป็นยังไงเผื่อนี่แหละค่ะเราก็ดูจังหวะเอาเห็นพี่คนหนึ่งรู้จักกันเมืองใกล้กันนะคะตอนที่แกมาใหม่ๆ5ปีแรกแล้วก็ครอบครัวของแฟนแกก็มีแค่ลูกชายคนเดียวนะคะจะไปไหนมาไหนก็ต้องพาแม่ไปด้วยต้องเอาแม่เป็นหลักแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวห่วงแต่แม่ตลอดก็เลยเหมือนกลายเป็นแฟนของแกก็เหมือนเป็นลูกแง่ไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่เดินเรื่องเอาแกมาน่ะแฟนแกตอนนั้นก็งานการยังไม่ได้คงที่เท่าไหร่งานการก็ถือว่าธรรมดาไม่ดีเท่าไหร่การเงินก็ไม่คล่องเท่าไหร่ก็เลยให้แม่นี่แหละค่ะแม่ผัวเป็นคนการันตีให้แกก็เลยผ่านวีซ่าที่ได้มาอยู่ด้วยก็นึกถึงบุญคุณของแม่ผัวด้วยแกว่าก็เลยแต่อดเอาผัวบอกว่าให้อดเอานะเจอแบบไหนเธอก็ต้องอดทนก่อนเพราะวัฒนธรรมภาษีภาษาตอนนั้นแกก็ยิ่งภาษายิ่งไม่ได้เหมือนตัวโตเลยนะตอนแกมามีแต่มือแต่ไม้สารพัดสารเพจนอยากจะร้องไห้อธิบายอะไรมันยากแกว่ากว่าจะเข้าใจทุกวันนี้แกก็ยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็ถือว่าเข้าใจนะครับภาษากายภาษามือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนเก่าแกก็50กว่าแกไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาเยอะเหมือนเราด้วยอะไรงี้แกก็สารพัดแกว่าร้องห่มร้องไห้เรื่อยแต่เพราะความอดทนเพราะความที่สามีให้กำลังใจเธอเป็นยังไงเธอก็ต้องอดทนนับแม่ฉันว่ายังไงก็ต้องอดทนผัวก็อยากให้เมียอดทนอย่างเดียวเวลาไปบ้านแม่อยากจะช่วยอะไรแม่เขาก็ไม่ให้ช่วยแกว่าเพราะเขาเหมือนก็ห่วงบ้านห่วงครัวเขาไม่ได้ห่วงหรอกนะคะบางครั้งเพราะว่าฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นความเป็นส่วนตัวเขาอย่างโตกับพ่อใหญ่ไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าถึงเขาอยู่กัน2คนแต่ก่อนโตบางครั้งก็ไม่ได้ไปช่วยเขานะคะในครัวเขาจะชงกาแฟมาให้เราก็จะเสิร์ฟเค้กเสิร์ฟขนมเสิร์ฟอาหารเรานี่เขาก็อยากจะทำเองเขาเป็นเจ้าของบ้านแต่ในความที่เราเป็นลูกสะใภ้เราเกรงใจเราคิดว่าเราเกรงใจเราก็อยากจะไปช่วยแกบอกว่าเห็นแม่ย่าทำอะไรแกก็วิ่งไปจะไปช่วยเขาก็บอกไม่เธอนั่งเฉยๆรอกินอย่างเดียวพูดประมาณนี้แกก็เลยมันใหม่ๆเราก็ตื่นนะคะว่าเอาทำไมเขาเป็นอย่างนี้แต่ฝรั่งส่วนมากเขาก็พูดตรงนะคะคิดยังไงเขาจะพูดอย่างนั้นยิ่งเป็นคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์คิดยังไงพูดอย่างนั้นจริงๆเธอสวยเธอไม่สวยเสื้อตัวนี้ขี้เหร่มากเธออย่าใส่เขาก็จะบอกทันทีจะเป็นประมาณนี้แต่ก่อนตัวโตเขาตื่นคำนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ความตรงของเขานี่แหละค่ะแต่มันก็ดีนะคะถ้าเป็นบ้านเราจะพูดคำนี้ออกไปก็กลัวเขาโกรธจะพูดคำนี้ออกไปเขาจะอายฉันหรือเปล่ามันตรงเกินไปไม่จะบอกว่าโอ้เธอไม่สวยเลยผมทรงนี้กิเลสไปเราจะระวังคำพูดตลอดกลัวแต่เขาจะคิดยังไงแต่ฝรั่งไม่นะคะเขาจะบอกเลยเสื้อสีดำตัวนี้มันใส่แล้วแก่ไปเธอจะดูไม่ดีแบบนี้แบบนั้นก็ถือว่าดีไปอีกอย่างนึงอย่างโตโต้เองเวลาจะไปซื้อเสื้อผ้ากับแฟนเหมือนกันแกก็จะบอกเลยตัวนี้ไม่คืออันนั้นใส่ไม่ดีเพราะเราต้องลองก่อนนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แกบอกว่าผ่านความอดทนไปได้ถึง5ปีแม่ย่าเสียทีนี้ก็สบายค่ะได้มรดกจากแม่ย่าด้วยอะไรด้วยแฟนก็เคยอยู่เลยอยู่ตัวขึ้นมามีเงินเก็บเงินที่แม่ย่าแบ่งให้ได้แบ่งสรรปันส่วนจากน้องสาวพี่สาวหน่อยนึงก็ลงตัวขึ้นมาแกว่าแต่ก่อนอุ้ยนับวันนะโตโต้เวลาไปหาแม่ย่าทีเขายิ่งมีลูกชายคนเดียวแล้วก็มีพี่สาวน้องสาวเขานั้นก็ไม่ค่อยได้สนใจแม่เท่าไหร่แกก็ห่วงแต่ลูกชายคนเดียวลูกชายมาได้แฟนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนด้วยแกว่ากว่าจะเข้าใจคำว่าแม่ที่ไหนได้แม่ย่าไทยกับแม่ย่าฝรั่งเขาก็รักเขาก็ห่วงลูกเขาเหมือนกันอย่างโตโต้เองเท่าทุกวันนี้แฟนก็บอกว่าอย่าไปถามว่าเขารักเธอไหมเขายอมรับเธอไหมวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยอมจริงๆนะครับมันตรงจริงๆการเวลาพิสูจน์ทุกอย่างจริงๆค่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแล้วก็พิสูจน์ความอดทนของเราจริงๆนี่แหละค่ะการมาใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งมังค่าง่ายยากมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของเราเหมือนกันระบวกลบคูณหารแล้วเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็สู้ไปในทางเดินที่เราเลือกแล้วนี่แหละค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ของตัวเองกับพี่คนนี้แกก็บอกว่าผ่านความอดทนผ่านสารพัดความรู้สึกจริงๆนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าบ๊ายบายค่ะ